สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการทำช่อธนบัตรไม่พับแบงค์ทรงยาว20ใบนะคะเริ่มจากการเตรียมธนบัตรติดดอกไม้ที่ใช้ทำเป็นเกสรไว้ตรงปลายของไม้เสียบขนาดและจำนวนของไม้นะคะตามที่พิมพ์บอกไว้ค่ะนำธนบัตรใส่เข้าไปในถุงแก้วขนาด3นิ้วคูณ6นิ้วเอาวางไว้ตรงกลางนะคะให้เกสรของดอกไม้ยาวเลยจากธนบัตรประมาณ1นิ้วค่ะพันก้านด้วยฟอลาเทปทำเหมือนกันทั้งหมด20ดอกค่ะดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งเราจะตัดให้แยกออกจากกันนะคะแล้วใช้ไม้เสียบต่อก้านให้ยาวขึ้นค่ะใช้ไม้เสียบหลายๆขนาดนะคะเวลาเราปักมันจะได้ลดหลั่นกันลงมาค่ะพันก้านด้วยฟอลาเทปด้วยนะคะวิธีการปักนะคะเริ่มจากดอกธนบัตรไม้10นิ้ว2ดอกค่ะปักให้ห่างจากขอบของแท่งโฟมด้านหลังนะคะประมาณ1เซนค่ะตามด้วยดอกธนบัตรไม้9นิ้ว2ดอกปักซ้ายขวานะคะปักดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งแทรกระหว่างธนบัตรค่ะแท่งโฟมที่ใช้ขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วความยาว12นิ้วค่ะดอกธนบัตรไม้8นิ้วจำนวน5ดอกค่ะปักสับวางระหว่างดอกธนบัตรด้านบนเลยนะคะดอกธนบัตรไม้7นิ้วจำนวน4ดอกสุดท้ายดอกธนบัตรไม้6นิ้วจำนวน7ดอกค่ะวิธีการห่อช่อเริ่มจากกระดาษสาขนาด50คูณ50เซนพับด้านข้างเข้ามาตรงกลางนะคะปั่นอาบาค่าขนาด30คูณ48เซนค่ะกระดาษสาขนาด50คูณ70เซนพับสองข้างเข้ามาตรงกลางนะคะตัดกระดาษสาอีก1แผ่นขนาด20คูณ50เซนจับเข้ามาเหมือนพัดค่ะ
ตัดป่านอาบาค่าขนาด16คูณ48เซนจำนวน2ชิ้นค่ะเอาประกบไว้ด้านข้างนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ